หาจึงหาอยู่โอ้มันขนาดนาฬิกามันยังตัวเป็นมันจะเชื่อถือได้ยังไงต่างวันเป็นตรงบ้างไม่ชี้จนบอกเรื่องหูดังวันนี้ไหมโอ้ยคนไทยไม่อย่างน้องหูดังเลยทีเดียวนะปฏิว่าหูมันดังก็เสียจมูกนี่เขาเรียกหูดังมาเห็นไหมเห็นไหมคนไทยจะเขามันจะเพี้ยนอ่ะนะน่าจะว่าชิโมกเด็กงูดักในภาษาอีสานใช่ภาษาคล้ายๆแบบภาษาแต่ละภาคแต่ละพื้นท้องที่มันจะแตกต่างกันเพราะว่าภาษาแต่ละเผ่านี่เขาเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมเข้าใจไหมล่ะทีเนี้ยแม้แต่ประเทศนอกก็เป็นอีกภาษาหนึ่งเป็นการมันคนละอะไรเขาเรียกความหมายมันจะแตกต่างเหมือนมันเป็นสมมุติขึ้นมาเฉยๆภาษาเราก็เลยเอาสมมุตินั้นมาให้มันตรงกันเพื่อสื่อสารกันเหมือนฝรั่งเรียกหมาเป็นด็อกอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าถ้าฝรั่งพูดว่าด็อกนี่คือหมาคือสุนัขประมาณนี้เห็นไหมที่จริงมันก็เป็นเรื่องของภาษาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงเอาภาษาท้องถิ่นคือภาษามคธไม่เอาสันสกฤตเข้าใจไหมมาเป็นเอาภาษาท้องถิ่นนั่นแหละมาสอนมาเป็นสมมุติในการสอนธรรมะแต่พูดถึงเนื้อของธรรมะจริงๆมันไม่มีคำพูดไม่มีภาษามันจะมีภาษาอะไรยังไงความว่างไม่ใช่ความว่างนี่ก็เป็นแค่ภาษาหมายถึงว่าคำว่าว่างเนี่ยมันกว้างมากฮะเข้าใจไหมบางครับบางคนบอกกว้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยคำว่าว่างของคนความในระยะความคิดของคนเห็นไหมเหมือนคำว่าสุญญากาศสุญญากาศสุญญากาศไม่ได้หมายความว่าไม่มีอากาศนะมันเป็นเรื่องวาทกรรมหรือเรื่องโวหารเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นคำพูดของธรรมะมันถึงเป็นสมมติเข้าใจไหมถ้าเราไม่เอาสมมติเนี่ยสมมติก็เหมือนเรือนี่แหละเหมือนลายแทงเหมือนอะไรประมาณเนี้ยที่จะให้เราเดินตามทางได้ถูกต้องนั่นแหละเขาเรียกว่าสมมุติแต่เนื้อแท้ของธรรมะมันไม่ใช่ตัวนี้เห็นไหมเพราะนั้นความคิดกับความจริงมันถึงแตกต่างกันแต่ย่อมอาศัยความคิดใช่ไหมเหมือนกับหลวงตาเนี่ยอยากพูดว่าถ้าเธอไม่อยากเป็นทุกข์เพราะความคิดคนอื่นเธอต้องเท่ารู้เท่าทันและวางเฉยกับความคิดของตนให้ได้ซะก่อนเธอจะไม่ทุกข์กับความคิดคนอื่นเลยเพราะไม่ต่างกันเข้าใจไหมเพราะความคิดของคนอื่นกับความคิดของเราก็ไม่ต่างกันเพราะเราทุกข์เพราะความคิดของคนอื่นเห็นไหมเพราะคำพูดของคนอื่นนะแค่เห็นภาพเขาไม่ถูกตาแล้วยังเห็นไหมบางคนถึงกลับไปต่อยกันแบบไม่ชอบขี้หน้าอะไรประมาณนั้นเห็นไหมนั่นแหละเพราะการมันคนเราเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะขนาดตัวเองยังไม่ถูกใจตัวเองเลยแต่ก็อยากให้คนอื่นทำให้ถูกใจตัวเองทำไมคนถึงถกเถียงกันผู้รู้ทั้งหลายถกเถียงกันเพราะอะไรเพราะเหตุผลมันต่างกันเข้าใจไหมเพราะเพราะเพ
พราะตัวเหตุผลของแต่ละคนทั้งที่อันเดียวกันเนี่ยเห็นไหมจะมองไปคนละแง่ตีความหมายไปคนละอย่างแม้แต่หลวงตาพูดบางคนก็เข้าใจไปอย่างบางคนอีกบางคนก็เข้าใจไปอย่างนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดามากนะเพราะศาสนาพุทธเราเนี่ยพระองค์พระพุทธเจ้าของพวกเราตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้ทำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหมายถึงผลที่ไม่เคยได้เกิดขึ้นมาก่อนกับจิตใจเหมือนทำไมถึงเรียกว่าสัตว์ประหลาดนะเพราะเราไม่เคยเห็นถ้าเราเคยเห็นมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดเข้าใจไหมเหมือนใครนะถามเรื่องครูเขาควายเมื่อกลางวันขับรถผ่านแล้วมีป้ายบอกว่าวัดป่าภูเขาควายไม่เขาบอกลึกลับอะไรเงี้ยอ๋ออยู่ใน YouTube ครับมีคนทำคอนเทนต์ครับใช่เป็นดินแดนลึกลับใช่มีเป็นสิ่งแล้วเข้ามาเขาก็เลยถามว่าทำไมหลวงตาไม่ไปถ้าหลวงตาไปถึงมันก็จะไม่ลึกลับไงเข้าใจไหมที่มันลึกลับคือเรายังไม่ได้ไปเห็นถ้าเราเข้าไปเห็นแล้วมันไม่ลึกลับธรรมะก็เหมือนกันเข้าใจไหมธรรมะพระเจ้าที่ท่านพระองค์เป็นเนี่ยพระองค์ไม่เข้าไปสู่ตัวนี้โอ้ยคนเราอัศจรรย์พันลึกมากถ้าคนบุคคลที่ฝึกตนจะเข้าไปถึงเหมือนพระองค์เนี่ยนั่นแหละเขาจะรู้ว่าใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราเพราะไปอยู่ในจุดเดียวกันนั่นแหละธรรมะไม่ใช่ไปจำอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะไม่ใช่ไปฟังที่ตัวเรานี่เข้าไปเปลี่ยนไปสัมผัสตัวนั้นเองอารมณ์ตัวนั้นเองเป็นสถานที่ที่ท่านพูดถึงนะเหมือนหลวงตาบอกว่าเราเกิดมายังไม่เคยไปกรุงเทพเนี่ยวันแรกที่เราไปกรุงเทพเนี่ยโดยบังเอิญเราจะงงไหมนั่นแหละธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหมายถึงสิ่งที่เราไม่เคยไปถึงเพราะเราก็ไปถึงกรุงเทพเนี่ยเราต้องนั่งดูอยู่กรุงเทพหลายๆวันเขาจะรู้ว่ามันสถานที่อะไรจริงไหมและทีเนี้ยพอเรากลับมาพูดถึงเรื่องกรุงเทพไม่คนที่ไม่เคยไปกรุงเทพฟังเลยกรุงเทพเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยคนที่ไม่เคยไปฟังนี่ก็ได้แต่จินตนาการว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจไหมทีนี้ท่านรู้ธรรมะรู้ว่าใครพูดยังไงเป็นยังไงท่านก็จะรู้พระอริยเจ้าทั้งหลายก็จะรู้ว่าคนนี้พูดเรื่องอะไรนะโอ้ยบางทีครูบาอาจารย์เทศเนี่ยนะเทศเรื่องกรุงเทพอย่างเงี้ยแต่คนที่ไปอยู่กรุงเทพมันจะรู้เลยว่าที่ท่านพูดน่ะไม่ใช่กรุงเทพนั่นมันสารคามก็ใช่ไหมท่านรู้กันอย่างนั้นนะบางคนก็ไปแถวๆเนี้ยแถวๆอะไรนะบุรีรัมย์อย่างเงี้ยก็นึกว่ากรุงเทพก็กลับมาบอกบ้านทางบ้านว่าอุ๊ยไปแล้วกรุงเทพเป็นงั้นแต่ว่าคนที่ไปอยู่กรุงเทพบอกที่ว่าเขาไปถึงอ่ะไม่ใช่กรุงเทพมันบุรีรัมย์อย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยท่านจะรู้กันแบบนั้นนั่นแหละธรรมะมันถึงเป็นเรื่องยากไอ้คนที่ไปฟังจากพระองค์นั้นมาน่ะที่พูดเรื่องสารคามอย่างเงี้ยเข้าใจไหมถ้าหลวงพ่อพูดถึงเรื่องกรุงเทพเขาก็จะบอกไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฮะอย่างเงี้ยเขาก็จะเถียงเขาก็จะเพราะว่าเขาไม่เคยไปกรุงเทพแต่คนมาบอกเขาว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นอย่างนี้ที่จริงไอ้คนนั้นก็ยังไม่ถึงกรุงเทพมันยังไปนึกว่าสารคามเป็นกรุงเทพเข้าใจยังทีนะท่านจะรู้กันก็รู้แบบนั้นแหละหลวงตาเปิดคำถามขออนุญาตเปิดคำถามครับคำถามแรกของวันนะครับคุณน้ำจิรัตน์วงใหญ่หลวงตาครับนั่งไปนานๆรู้สึกว่าลมหายใจขาดหายไปครับเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นหรอกถ้าเป็นมึงจะนั่งมานั่งคุยกูเลยถ้าลมหายใจขาดมึงตายแล้ว
ถ้ามันตายมันจะมาคุยกันเหมือนพระองค์นึงอ่ะอยู่ห่างไปนี่เกือบกิโลลมขัดอย่างนี้แหละเขาตกใจรีบลุกมามาหากูเนี่ยผมไม่มีลมหายใจเลยผมจะเป็นอะไรไปแล้วมึงมาเนี่ยมันรู้เกือบครึ่งกิโลมึงไม่หายใจยังไงมันตกใจไงลืมเลยนี่กิเลสมันจะกลัวทำไมครูบาอาจารย์ถึงพูดเป็นปริศนาธรรมว่ามันอยู่ฟากตายถ้ามีตัวอยู่มันก็ต้องกลัวเข้าใจหรือยังเพราะไอ้ชีวิตนี่ไอ้ที่กลัวตายนี่แหละถ้ามันตายแล้วล่ะทำไมพระอรหันต์ท่านถึงบอกว่าเป็นผู้ไม่ตายเพราะไม่มีตัวไงท่านตายแล้วท่านไม่มีไง นี่แหละมันเป็นเรื่องยากไอ้ตรงนี้นะไอ้ชีวิตเนี่ยเนี่ยเวลานี่แหละคือชีวิตคือกินสรรพสัตว์เข้าใจไหมเพราะไอ้ความกลัวมันก็กลัวไปทุกอย่างแล้วทีนี้นะกลัวเงินเรามาบวชเนี่ยกลัวคนไม่ศรัทธากลัวบาปกลัวกรรมกลัวอะไรต้องมันจะกลัวไปแต่ตอนแรกก็กลัวนะหลวงตาก็กลัวกลัวผีกลัวอะไรเทวดาสารพัดนี่มาอยู่ในป่านะตอนบวชใหม่ๆเนี่ยโอ้ยขอให้ตะวันคอยมาทุกข์เลยแม้ความกลัวทุกข์ไหมพอตะวันตกดินอยู่คนเดียวเงี้ยได้ยินเสียงแค่ตุ๊กแกจับอะไรตีหัวปุ๊กปุ๊กปุ๊กใส่โอ้โหยังกะสถานสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับหลวงตาแล้วถ้าเรากลัวอย่างนั้นมันช่วงนั้นมันจะพอมีอะไรจะช่วยได้ไหมครับหลวงตาตอนนั้นยังไม่รู้หรอกถ้ามันกลัวก็วัดใจกันตรงนี้แหละฮะอันนี้คือธรรมะจริงๆเราใช่ไหมใช่เหมือนคนบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้อย่างเงี้ยเหมือนนะเหมือนเราไปเรียนทหารเนี่ยฮะเรียนแบบทฤษฎีอย่างเงี้ยจริงไหมถ้าเข้าไปสนามรบจริงๆมันจะรบเป็นไหมล่ะความกลัวความอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมเหมือนหมอเหมือนกันไปเรียนแพทย์เรียนอะไรเนี่ยไม่เคยผ่าตัดไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยมิจะไปอ่านตำราแล้วก็ไปสอบออกมึงจะกล้าให้ผ่าตัดไหมล่ะเข้าใจไหมเหมือนกันธรรมะก็เหมือนกันฮะแม่อ่านตำราใครก็อ่านได้เอาสิถ้าใครอ่านหนังสือออกก็รู้หมดแหละจริงไหม แต่อ่านจบเนี่ยได้เป็นด็อกเตอร์เรียน9ประโยคอะไรประมาณเนี้ยแตกฉานด้านอภิธรรมพอไปอยู่ป่าช้าเนี่ยมืดมาลองดูเหงื่อการแตกมันกล้าอยู่คนเดียววะ เห็นไหมเข้าใจในความหมายที่หลวงตาพูดไหมครับมาลองดูสิโอ้โหสารพัดความคิดอะไรเนี่ยเอาหลวงตาครับแล้วความรู้ที่เราศึกษามามันไม่ได้ช่วยมึงเลยตอนนั้นมหานี่หายหมดแหละจริงๆไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยไม่อยู่แล้วแต่ป่าราบเลยบางองค์อ่ะกูจะบอกให้ตอนนั้นพรรษามันก็ไม่น่าเห็นแม่อาจารย์คำใสอ่ะที่กูพูดถึงเนี่ยท่านยังบวชอยู่เดี๋ยวนี้เป็นพระมหาเถระที่นะคือท่านก็เป็นพยายามจะแสดง power ให้ลูกศิษย์ลูกหาเห็นว่าตัวเองเจ๋งอย่างเงี้ยอยากให้ได้รับความเคารพไงนับถือศรัทธาว่างั้นพอดีศพคนตายเขาเอามาไว้ที่ศาลาพักศพข้างเมนไงจริงไหมที่วัดแล้วแกก็ให้ลูกศิษย์ถามแค่ไปไงไปตรงที่เขาเอาศพไว้ก็ไปกางกดอะไรอย่างเงี้ยเอาฟางกางกดออกไปแกก็พอห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งเงี้ยแกก็เข้าไปนั่งอยู่ในกดแล้วตรงใกล้ๆศพเงี้ยนั่งนะอยากให้คนเห็นไงเพราะมันมืดมาประมาณหกโมงกว่าแล้วมันจะมืดแล้วถ้าหน้าร้อนอย่างเงี้ยนั่งยังไม่มืดดีเลยทีนี้โอ้โหบุ้มลงมาสู่ดินอ่ะจริงไหม
โอ้โหไม่รู้แกจับยังไงอ่ะกดไม่หุบเลยนะดึงกระชากนี่วิ่งเยอะๆๆๆเหมือนโปโลเยโปโลเยวิ่งผ่าเลยนะไม่ได้อายเลยนะโอ้พระเหลืองปิ้วแว๊บทั้งมุ้งกดอ่ะไม่หุบเลยนะจับอย่างนี้ดึงแล้ววิ่งเลยนะนะนะทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาเลยมีอะไรอาจารย์บอกโอ้โหโดนเล่นงานแกว่าอย่างหนักเลยเงี้ยทีนี้พากันไปดูไงพิสูจน์ไปดูแล้วมะพร้าวมันร่วงไงขาเขาบุบเห็นไหมอันนี้เรื่องจริงเลยนะมันเป็นอาการตกใจหรือเปล่าใช่ฮะมันไม่ได้ห่วงหน้าตาเลยตอนนั้นเข้าใจไหมล่ะที่เนี้ยเหมือนลงตาเนี่ยนะพยายามอยากให้คนโอ้โยมมาหาอย่างเงี้ยไม่ได้กูต้องไปอยู่ป่าช้ามันค่อยรู้สึกขังพอเมื่อมากันเคิร์นแค่นั้นแหละโอ้อากาศมันเย็นๆนี่เหงื่อพักๆเลยนะจริงโอ้โหแต่พอได้ยินเสียงนะควักอยู่ในนะไปดูแล้วเอาไฟไปส่องดูโอ้โหหนูตัวเบลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนึกว่าผีนึกว่ารถแท็กเตอร์แต่เสียงมันนะเห็นไหมเพราะความกลัวทีนี้เราก็มานึกได้ว่าโอ้โหทำไมกูน่าอายหนูมันกลางคืนมันไม่มีไฟด้วยฮะแล้วกูเป็นพระแท้ๆอะไรประมาณเนี้ยสู้หนูไม่ได้เห็นไหมนี่คือเหตุการณ์จริงเพราะนั้นธรรมะถึงเป็นของจริงๆที่ไปสัมผัสด้วยตัวเองนะโอ้มันจะไปรู้สึกอะไรอยู่บ้านเหรอเนาะนะแต่ไปสถานที่จริงลองดูสิจริงนะเธอจงมาลองดูเถอะแต่พระพุทธเจ้าผู้นั้นทำนั้นเงื้อป่านั้นป่าลงแคสจริงไหมไม่เคยแนะนำว่ามึงปฏิบัติอยู่บ้านไม่เคยมีหรอกและอาจารย์องค์ที่บอกว่าปฏิบัติอยู่บ้านกับมาบวชอยู่ป่านะฮะทำไมไม่ไปอยู่บ้านกับเขาบ้างอ่ะฮะเอาบ้านเป็นวัดสิเห็นพูดบ่อยเหลือเกินฮะจริงไหมเรื่องบางเรื่องก็ใช้โวหารจนอันเกินไปนะเพื่อจะให้ถูกจิตถูกใจเพราะทำเป็นพื้นๆย่อมคนฟังย่อมลื่นหูเข้าใจไหมเพราะมันอยู่ระดับเดียวกันกับคนฟังคนพูดเนี่ยคนก็เลยติดเข้าใจไหมมันไพเราะมันฟังออกแต่ทำที่หลวงตาพูดนี่ฟังยากมากฮะมันคือมันเป็นคล้ายๆจิตวิทยาตรรกวิทยาอย่างนี้ไหมครับใช่ฟังแล้วก็จะมีความรู้สึกใช่ๆแค่นั้นใช่ไหมครับใช่เพราะว่าคนที่พูดเนี่ยมันพูดเหมือนป.1พูดกับเรื่องป.1เด็กคุยกันอ่ะมันรู้เรื่องกันอ่ะเห็นไหมเด็กมันไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเราไปพูดอย่างเงี้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ก็มีคนที่มีปัญญาจริงเห็นไหมบางทีต้องเดินทางมาจากต่างประเทศเพราะคำพูดไม่กี่คำเนี่ยเห็นไหมแต่คนที่ฟังไม่รู้เรื่องก็จะด่าเนี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นฮะด่าตีโพยตีพายสารพัดนะแต่พวกมันที่ไปทำผิดมันไม่กล้าไปด่าเขานั่นแหละไปด่ากลัวเขาลุมสกรรมไงเพราะลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะไงพวกเขาเยอะว่างั้นแต่พระบ้านนอกอย่างหลวงตาพูดเนี่ยโอ้โหเขาด่ามาตลอดนะก็ไม่เป็นไรด่าไม่ใช่นะถ้ามันเกิดมาเพื่อไปด่าคนอื่น รู้สึกว่ารักศาสนาเหลือเกินนะกูว่าน่าจะมาบวชถ้ารักจริงๆอ่ะนะมาบวชกันทั้งหมดเลยพวกรักษาศาสนาจริงๆฮะกูเห็นกูอย่างนี้กูเป็นคนที่ไม่รักศาสนากูกับบวชไม่ศึกเข้าใจไหมดูสิมันดูยังไงล่ะฮะมันจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะนั่นแหละถึงบอกว่าเหมือนพูดการบรรยายธรรมะ
เหมือนบรรยายความสวยงามของธรรมชาติให้คนตาบอดแต่กำเนิดฟังเห็นไหมมันไม่มีทางเข้าใจหรอกได้แต่ใช้คิดเอาทฤษฎีใช้ตรรกะใช้สมการใช้อะไรของมันเหตุผลของมันถามตัวเองตอบตัวเองตีความไปมานะนั่นแหละนั่นแหละวนอยู่อย่างนั้นแหละนะครับคำถามต่อมาครับอาจารย์จากคุณช่างชำนาญนาคแปลงสีครับถามครับโสดาบันละอะไรสกิทาคามีละอะไรอนาคามีละอะไรอรหันต์ละอะไรครับขอบคุณครับโอ้เล่นกับกูไปไม่เป็นเลยนะ เพราะว่ากูไม่เคยเป็นไง ต้องไปถามผู้รู้นะว่าละอะไรนะแต่หลวงตาไม่เคยละอะไรนะไม่เคยเข้าไปละอะไรเลยนะไม่ได้ละอะไรเลยหลวงตานะยังไม่ได้เป็นโสดาบันยังไม่ได้เป็นก็ตอบยากอธิบายได้ยากคือจริงๆมันในตำรามีเยอะไงครับหลวงตาผู้ปฏิบัติใหม่ส่วนมากก็จะเป้าหมายก็อยากเป็นโสดาบันอยากเป็นใช่ผู้ปฏิบัติใหม่จะมีเป้าหมายอย่างนั้นเลยครับหลวงตาก็ดีมีเป้าหมายมีไว้พุ่งชนขอสักนิดนึงหน่อยครับหลวงตาก็คือการเห็นความปรุงแต่งคงเห็นความคิดสติเริ่มมีกำลังนะที่จัดกระแสให้การเกิดหรือปฏิจจสมุปบาทให้สั้นลงถึงจะยังไม่เสถียรโสดาบันยังไม่เสถียรเพราะกำลังของสมาธิหรือวิปัสสนาเนี่ยยังไม่มีกำลังพอยังไม่สมดุลพอนั่นแหละเรียกว่าโสดาบันสำหรับหลวงตานะแต่คำว่าโสดาบันเขาเรียกว่าโลกุตระแล้วคือเป็นออโต้แล้วถ้าเป็นรถก็หมายถึงสตาร์ทติดแต่น้ำมันยังขัดตอนแต่ไม่เคยออมดับเข้าใจไหมคล้ายๆประมาณนั้นนะแต่สักกิทาก็เลยนึกว่าเนี่ยหน่อยนึงคือตัดกระแสเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะแต่พระอนาคามีเนี่ยนะกำลังของสมาธิกำลังของวิปัสสนาเนี่ยมันสมดุลกันมากหรือเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าอนันตริยะสมาธินี่เป็นสมาธิแบบอนันต์เนี่ยหมายถึงเชื่อมเหมือนสายน้ำคือสตินี่เริ่มมีกำลังเสถียรเข้าใจไหมนั่นแหละและมีกำลังสมาธิกำลังฌานของพระอนาคามีเนี่ยนะจนทำตัดกระแสของราคะกามราคะได้ตัดกระแสตัวนี้หมายถึงไม่ได้ไปละหรอกตัดเลยไม่มีเลยพระอนาคามีเนี่ยไม่ได้ละเลยไม่ได้ละราคะนะไม่มีราคะเลยดับลงเองเลยนะไม่มีเลยอารมณ์ทางเพศเนี่ยนะพระอนาคามีไม่ใช่ท่านไปละนะจำไว้ไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์หรอกถ้าไปถึงพระอรหันต์แล้วไม่ต้องไปถามหาหรอกว่ามันเป็นยังไงจริงไหมถ้าเลยอนาคามีไปแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องพระอรหันต์ให้เขาไปถึงเองก็จะรู้เองนะนั่นแหละความหมายเป็นปัจจตังนะอย่าไปอธิบายเลยคือกระแสการเกิดจริงๆเนี่ยของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คือกระแสความปรุงแต่งนะหรือสังขารเนี่ยยังปรุงแต่งอยู่แต่พระโสดาบันเนี่ยมีสมาธิมีสติแล้วแต่ยังไม่เจริญเต็มที่ยังไม่มีกำลังเต็มที่แต่มีกำลังแล้วเริ่มแล้วนั่นแหละกระแสสั้นลงการเกิดสั้นลงฮะเข้าใจไหมคำถามต่อมาครับจากกรุงเทพพิทักษ์สูงยิ่งครับกราบนมัสการครับหลวงตาครับผิดถูกประการใดขอน้อมรับโอวาทจากหลวงตาครับวันนี้ดูลมนั่งสมาธิปวดเมื่อยตามตัวปวดขาจิตพิจารณาเกิดความรู้ในจิตขึ้นมาเปรียบเทียบอาการเวทนาหรือการฟุ้งซ่านความคิดดีคิดชั่วคิดอดีตอนาคตหรืออาการสัพพยุตที่ตามดูอยู่ทุกวันมันคืออาการเวทนาของคนใกล้ตายทั้งหลายที่ไม่ได้ฝึกอานาปานะสตินั่นเองใช่ไหมครับเมื่อขาดใจก็จะเก็บไปเป็นภพชาติต่อไปเวทนาตัวนี้จะ
ตอนใกล้จะตายเนี่ยนะก็มีส่วนนะถ้าสติไม่มีกำลังอย่าลืมว่าสติหรือกำลังฌานเนี่ยมันจะไประงับเวทนาทางกายได้เป็นส่วนหนึ่งนะสังเกตพระท่านที่มีพระอรหันต์เนี่ยท่านจะไม่ค่อยบ่นว่าปวดเมื่อยหรือว่าเจ็บอะไรเนี่ยทำไมท่านถึงบอกว่าเวทนาไม่ค่อยเกิดกับท่านนะเพราะว่าท่านมีกำลังของสมาธิของฌานที่จะหล่อเลี้ยงในชาติขันอยู่ตลอดเวลามันเป็นพลังงานของธรรมชาติคล้ายๆท่านมียาชาส่วนตัวเป็นยาชาเนี่ยท่านถึงนั่งได้นานไงถ้านั่งก็นั่งได้นานนะจะไม่รู้สึกว่าปวดขาปวดอะไรเนี่ยเพราะว่ากำลังของฌานจริงๆเนี่ยมันจะชาไปมันจะไม่ค่อยมีความรู้สึกนะไม่อย่างคนเราปกติเนี่ยมันจะร้อนก็ร้อนแบบคนอะร้อนผิดแต่พระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์เนี่ยที่มีกำลังของสมาธินะท่านจะไม่ร้อนผิดปกติมากมายเหมือนคนโอ้ยร้อนเว้ยร้อนอย่างเงี้ยนะท่านหนาวท่านก็จะรู้ว่าหนาวแล้วท่านก็จะมีพลังงานหล่อเลี้ยงอยู่ภายในตลอดเวลาอย่าลืมนะถึงจะเป็นสุขวิปัสสโกเนี่ยก็มีพลังงานถ้าไม่มีกำลังของสมาธิหรือวิปัสสนารับรองตัดกระแสพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในตำราอาจจะว่าเป็นพระอรหันต์อะไรนะแห้งแล้งอย่างนี้ไม่ใช่ไม่แห้งแล้งหรอกพระอรหันต์ก็คือพระอรหันต์ย่อมมีพลังงานของศีลสมาธิปัญญาอยู่เต็มเปี่ยมนะมันจะเป็นรองใครได้ยังไงนะแต่ว่าไอ้ฟังก์ชันพิเศษเนี่ยจงเจโตของฌานปัญโยอันนี้เป็นฌานของฤาษีไม่เกี่ยวกับการตรัสรู้เลยกูเรียกฟังก์ชันก็แล้วกันนะหรือลูกเล่นหรือเขาเรียกว่าตัวท็อปอะตัวท็อปอะนะตัวท็อปสุดอย่างเงี้ยเจโตเป็นท็อปสุดอย่างเงี้ยฟรีเมียมอย่างเงี้ยถ้าเขาเรียกเป็นรุ่นโปรใช่ไหมรุ่นโปรเนี่ยนะถ้าเป็นรถก็ท็อปแหละครับตัวท็อปอ่ะอย่างสุขวิทย์ปัสสโกก็ตัวธรรมดาแต่ก็วิ่งได้เหมือนกันเร็วเหมือนกันถึงเหมือนกันนะเข้าใจไหมแต่ว่าอาจจะไม่มีออปชั่นออปชั่นเออเซนเซอร์ไม่มีครับลุงดาเซนเซอร์แต่ก็ปลอดภัยนะพวกมีออปชันเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ครับจากเราเป็นคนสิ้นคิดครับรบกวนถามลุงตาครับเวลานั่งสมาธิตึงหัวใจเต้นเร็วเป็นอาการของฌานไหมครับใช่เป็นล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าตึงหัวมากๆเลยความคิดจะน้อยลงมากแทบไม่มีเลยเราจะเห็นรู้อยู่รู้สึกตัวอยู่แค่นั้นนะไม่มีถามอีกแค่นี้มีคนดูไหมเนี่ยมีครับมี560ครับวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดพักผ่อนเนาะครับมีคำถามอยู่ครับแต่ว่าคอมเมนต์เยอะครับคอมเมนต์กราบนมัสการเยอะครับจากคุณลันลี่ครับอาจารย์ครับถ้าบวชไม่จัดงานบวชได้ไหมครับโอ้อยู่ที่นี่ไม่เคยจัดงานบวชเลยไม่เคยเลยบวชที่นี่ไม่มีพิธีจัดงานบวชเลยมีแต่เตรียมบริขารนะทำตามที่กฎหมายเขากำหนดคือมีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยทะเบียนบ้านแล้วก็มีหนังสือไปตรวจสอบทั้งประวัติทั้งสถานีตำรวจแล้วก็ตรวจสุขภาพโรคติดต่อแค่นี้ร้ายแรงหรือเปล่าแค่นี้แล้วก็ทั้งนี้ทางหลวงตาเนี่ยก็จะจัดบริขาร8ให้คือบาทพวกจีวรไตพักไตจีวรแล้วก็ไปบวชกับอุปชาเข้าโบสถ์ทำพิธีสมมติสงฆ์ทางยติเข้าไปก็อันนี้ก็จบไม่ได้ไปมีงานอะไรเลยไม่ได้แห่ไม่ได้อะไรไม่มี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 นะไม่ต้องไปเสียเงินพวกนี้ก็แ
ถ้าจะบวชจริงๆก็ใส่ซองให้อุปัชฌาย์ก็จะมีอุปัชฌาย์ 2,000 นะพระคู่สวดองค์ละ 1,000 นะเพราะท่านมาไกลนะค่าน้ำมันรถท่านและก็พระนั่งอัฐบาทเนี่ยองค์ละ500 10องค์ก็รวมกัน13ซองถ้ารวมกันแล้วก็ประมาณ 9,000 ใส่ซองนะนอกจากว่าจะถวายท่านต่างหากอีกก็ไม่เกินนี้ถ้าพวกค่าใส่ซองนะแต่หลวงตาก็จะเป็นคนเป็นเจ้าภาพให้ถ้าใครไม่มีตังค์นะไม่ต้องมีก็ได้ไม่ที่นี่หลวงตายินดีเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเลยนะไม่ว่าใจจีวรบาทอะไรบริขาร8มีพร้อมให้ทั้งกดทั้งบาทเลยทั้งเงินใส่ซองให้ด้วยนะยินดีเลยผู้ใฝ่ธรรมถ้าอยากบวชมีกุฏิให้ด้วยมีกุฏิให้ด้วยนะมีที่ไม่ต้องจ่ายค่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเช่าเสียค่าเช่ากุฏิไม่ต้องเสียนะค่าน้ำค่าไฟเช่ารายเดือนไม่มีนะครับไม่มีแต่ว่าในเมืองอาจจะมีนะได้ยินว่ามีค่าเช่ากุฏิโอ้ก็ประหลาดเนาะขนาดวัดต้องเราไปเช่าปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยที่นี่ไม่มีฟรีหมดนะฟรีนะคำถามต่อมาครับจากคุณสุภัสแซ่ลู่นะครับหลวงตาเวลาผมนอนความรู้สึกจะนอนหลับไม่หลับไม่สำคัญนิ่งสงบไม่มีความคิดเลยมันเป็นสภาวะไหนครับหลวงตาโอ้เป็นอุเบกขาธรรมตัวนึงนะสาธุจากคุณตู้ครับถามครับพระอริยะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมได้ไหมครับโอ้ยลืมมากเลยทำไมถ้าไม่ลืมมันก็ทุกข์สิฮะมันจะเรียกว่าสลัดสัญญาเลยมันทุกข์เพราะมันจำไม่ลืมนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันลืมไม่ลงนี่แหละเพราะมันทุกข์เรื่อง20-30ปีก็ยังเก็บมาทุกข์อยู่ฮะแต่ว่าเคยมีคอมเมนต์เข้ามาแย้งอยู่นะครับหลวงตาว่าเอาแล้วทำไมสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าทำไมถึงจำพบจำชาติได้โอ้ยอันนั้นมันคนละเรื่องจำพบจำชาติได้คนละกับนี้คนละเรื่องเลยนี่เนี่ยมันถึงพูดยากนะครับนะมันคนละเรื่องเหมือนเขาบอกสิ้นสงสัยหายสงสัยพระอรหันต์ไม่ใช่ไม่สงสัยนะเรื่องที่ท่านไม่รู้ก็มีเหมือนเราท่านไม่เคยไปหมู่บ้านนี้อย่างเงี้ยท่านก็ต้องถามทางแหละครับพระอรหันต์ไม่ใช่ไปนั่งรู้ไปหมดถ้าไม่ได้รู้อะไรมากนะจำไว้จากคุณพิษณุครับมงคล38เป็นพุทธวจนะหรือไม่ครับไม่รู้นะอันเนี้ยอาจารย์ไม่รู้จริงๆไม่รู้ก็คือบอกไม่รู้แต่มงคล38เนี่ยก็เป็นคำสอนนั่นแหละนะอย่าลืมนะพุทธวจนะก็เป็นคำสอนเป็นคำสอนล้วนๆน่ะนะเป็นธรรมะเป็นธรรมะอย่างอาเซวนาจะพาลานังเห็นไหมบันติอะไรบันเนี่ยมันลืมแล้วเห็นไหมมันจะบันดิตอะคุยกับบันดิตเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยคำว่าคุยกับบันดิตเป็นมงคลอย่างยิ่งไม่ใช่ไปคุยกับพวกขี้เล่าเมายาหรือคนพาลประมาณนี้คนพาลในที่นี้ไม่ใช่อย่างเกรงนะไม่ใช่ไปหาเรื่องคนพาลในที่หมายถึงคนไม่รู้เรื่องคนง้อเขาเบาปัญญาประมาณนี้นะมันเป็นข้อแรกในมงคล38ใช่ไหมครับใช่มันบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารุณบูชาผู้ควรบูชาทุกวันนี้มันบูชาผู้ควรบูชามันบูชามั่วงั้นจะมีตลกพูดเหรอนะจริงไหมทำไมคนไทยถึงไหว้ต้นไม้ไหว้สัตว์ประหลาดสัตว์พิการอย่างเงี้ยเห็นไหมทำไมต้องไปไหว้ภูเขาไหว้อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีฝรั่งถามไงยายคนนั้นก็เลยบอกว่าโอ้ยในเมืองไทยทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์หมดยกเว้นกฎหมายวะตลกบนว่าที่จริงกฎหมายก็ศักดิ์สิทธิ์นะจริงกฎหมายนี่ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ผู้ใช้กฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะอย่าไปโทษกฎหมายเลย
อย่าลืมนะจะสร้างกฎหมายกฎกติกาขึ้นมามากเท่าไหร่ฮะคนทำผิดก็จะเพิ่มขึ้นโดยซ้ำไปเพราะมันเป็นกฎแต่คนไม่ทำตามมันเยอะเข้าใจไหมถ้าอยากให้คนถูกกฎหมายต้องฝึกให้คนมีศีลธรรมมีสติจริงๆเพราะการคนที่มีศีลธรรมเนี่ยคนที่มีศีลมีธรรมคนที่ฝึกปฏิบัตินะมันจะไม่ได้เป็นธาตุของอารมณ์เห็นไหมมันจะมีสติเพิ่มขึ้นเหมือนรถมีเบรกจำไว้จะสร้างอะไรก็ตามสร้างกฎหมายมามากมายขนาดไหนก็ตามจะไม่ให้ทำให้คนทำชั่วลดน้อยลงได้เลยเพราะเราไปแก้ผิดที่เข้าใจไหมเหมือนพระเข้ามาบวชเนี่ยเห็นไหมขนาดทำปราชิกที่เป็นชั่วช้าละมกอันยิ่งนะถึงขั้นประหารชีวิตอ่ะเป็นโทษถึงขั้นประหารเป็นที่หน้าแบบอะไรยังคนก็ยังเข้าใจไหมพูดง่ายๆว่าถ้าทางธรรมนะทางศาสนาไม่มีแผ่นดินรองรับได้เลยเข้าใจไหมงั้นจะเปรียบเหมือนตันยอดด้วนเลยเข้าใจไหมมันก็ไม่แปลหรอกยุคนี้เป็นยุค อะไรล่ะหินลอยน้ำหินลอยน้ำรู้ไหมหินเนี่ยหนักๆทำไมลอยน้ำได้ที่พระเจ้าพูดคือคนชั่วเนี่ยถูกโฆษณาให้เป็นคนดีอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยยุคโปรตุเกสยุคหลงโฆษณาเนี่ยหมายถึงยอมรับไม่ใช่ยอมรับความไม่รู้เท่าไม่ถึงกันเพราะถูกใจไงอ๋อถูกใจถูกใจไม่ถูกต้องก็ตามกูพอใจเองเข้าใจไหมไม่เป็นไรครับผมแต่ดีนะผมเข้ามาอยู่วัดแล้วมันต้องเป็นห่วงหรอกเราปลอดภัยใช่ไหมถ้าเกิดผมไปขัดแย้งนี่โดนทุบหัวแน่ครับลุงตาโอ้ยไม่ได้เลยทุกวันนี้ออกไปข้างนอกนี่ต้องระวังเลยจริงๆแค่ขับรถปาดหน้ากันนิดเดียวนั่นแหละฮะยังฆ่ากันแกงกันเลยฮะคนแท้ๆนะแล้วมันต่างอะไรกับสัตว์ล่ะทั่วนะฮะเห็นไหมขัดขันทำลายกันคนนี่ยิ่งน่ากลัวนะฮะจะบอกให้ลงตาขออนุญาตครับพอดีเมื่อกี้ที่ว่ามงคล38นี่อันแรกคือครบบัณฑิตบัณฑิตนี่คือคนดีใช่ไหมครับบัณฑิตนี่คือผู้รู้นะนะครับคนมีศีลมีธรรมเป็นบัณฑิตได้ไหมครับก็นั่นแหละบัณฑิตไม่ใช่บัณฑิตไปจบปริญญาตรีมันทุกวันนี้เข้าใจไหมคำถามต่อมาครับจากนักสู้ชีวิตครับกรรมคืออะไรเหรอครับหลวงตาเกิดจากอะไรครับทำไมเราถึงมีกรรมครับหลวงตาเกิดจากการกระทำไงกรรมมะเนี่ยหมายถึงการกระทำย่อมส่งผลเชื่อไหมกรรมเนี่ยคือเราทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเป็นสัญญาอย่าลืมนะกรรมเก่าเนี่ยมันจะส่งผลคือเป็นนิสัยมาเดิมๆมาเหมือนกันเห็นไหมแล้วกรรมปัจจุบันเนี่ยเราแก้ไขได้ไม่จะเกิดมาใช้กรรมนะมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่พูดว่าเกิดมาใช้กรรมนะเราเกิดมาที่จะพัฒนาการกระทำของเรานะเราเลือกทำได้เราเลือกเกิดได้เราเลือกเป็นได้ฮะไม่ใช่อะไรก็กรรมอะไรก็กรรมดวงที่ไม่รู้จักกรรมกรรมมะคือการกระทำนะอยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นพระอรหันต์เหรอก็ฝึกแบบพระอรหันต์ดิพระพุทธเจ้าก็ชี้อยู่แล้วเนี่ยฮะใครห้ามมึงฮะใครสงวนลิขสิทธิ์คำว่าอรหันต์อ่ะฮะจริงไหมเดี๋ยวนี้มันหวงอ่ะต้องติดแบนสายนั้นสายนี้ลูกศิษย์คนนั้นคนนี้ฮะไม่มีลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเลยเหรอฮะวันนี้พูดเรื่องพระอรหันต์จะยากหน่อยครับหลวงตาไม่ยากหรอกมันยากได้ไงเพราะว่าเขาเชื่อกันว่ายุคนี้ไม่มีอรหันต์แล้วมีก็เพราะมันเชื่ออย่างนี้แหละก็เรื่องของมันน่ะมันเชื่ออย่างนี้ก็ไม่ต้องไปฝึกเข้าใจไหมมันจะไม่มีได้ไงพระพุทธเจ้าบอกถ้ามีบุคคลใดไอ้ไม่เป็นอยู่ได้ชอบคือฝึกสติเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ฮะก็
เพราะมันเชื่อว่าพระอรหันต์นี่ยากวิเศษเหลือเกินพระก็เลยกลายเป็นผู้วิเศษนะโอ้ยยกยอปอปั้นขึ้นห่างไกลจากคนเหลือเกินทำยากเหลือเกินมันจะยากอะไรฮะมีสติในลมหายใจเนี่ยฮะเพราะว่าบางท่านนี่หมดหวังนะครับจนจะรอไปถึงมันไม่หมดหวังหรอกนะมันภาษีอะไรเมตไตรตรงไหนครับมันท้อมันถอยเพราะนิวรณ์เขาครอบงำเพราะปัญญาอ่อนฮะเหมือนกับพวกเราเข้าใจผิดว่าพระอรหันต์ต้องมีภาษาเยอะๆอย่างเงี้ยฮะนี่แหละมันถึงห่างไกลไงต้องบวชมาต้องอายุ100ปีเนาะเนี่ย70 80ภาษาเนาะเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกเป็นอริยเจ้านี่สิใครไม่บวชถึง80ปีไม่ได้เป็นหรอกฮะอย่างนั้นเหรอสมัยพุทธกาลเนี่ยเห็นมั้ยเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นโยมค่อยมาขอบวชมันยังไม่มีภาษาเลยนี่เพราะความเขาไม่เข้าใจฮะว่าพระอรหันต์ต้องโอ้โหต้องได้ประคองเลยฮะนี่แหละโอ้วันนี้พูดหนักนะเนี่ยไม่ได้ถามหลายวันแล้วเฮ้ยไม่มีคนดูแบบ50ครับแบบนี้ต้องมีคนดูเยอะนะจากนักสู้ชีวิตครับหลวงตาขันห้าคืออะไรครับหลวงตาช่วยสอนหน่อยครับไม่ผมไม่เข้าใจขันห้าคือขันห้ากองเนี่ยขันห้านะถ้าตามที่เขาท่องกันก็ทำไมยังไม่รู้ล่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอ้ยรูปเวทนาสังขารรูปเวรูปสัญญาสัญญาสังขารเอาแล้ววิเวทนาเนี่ยครับกูชอบกูลืมเลยเห็นไหมแสดงว่ากูเป็นพระอริยะแล้วนะกูลืมขนาดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันห้านะลูกก็หมายถึงเนี่ยเนี่ยนั่งพูดอยู่นี่ลูกขันห้าหรือธาตุสี่เนี่ยไม่ใช่สังขารนะลูกเนี่ยนะเวทนาก็หมายถึงอารมณ์นะที่มากระทบนั่นแหละไปเกิดเป็นอารมณ์เราเรียกว่าเวทนามีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรียกว่าเวทนานะส่วนสัญญาก็หมายถึงเนี่ยพอเราปวดท้องขึ้นมาสัญญามันจะบอกปวดท้องเห็นไหมเวทนาจำในเวทนาได้และสังขารคือตัวปรุงแต่งว่าปวดท้องปวดอันนี้เรียกนะมันจะเอาจากสัญญานี่มาปรุงต่อเห็นไหมแล้วก็จะเกิดเป็นวิญญาณคือตัวรู้ที่จริงมันประกอบกันไวมากที่จริงตัววิญญาณนี่แหละตัวรับรู้ก่อนแต่ทำไมมันอยู่ข้างหลังไม่รู้ตัวรู้วิญญาณเนี่ยญาณนี่หมายถึงรู้ก่อนนะมันเป็นวงกลมอ่ะเขาเรียกปฏิจจสมุปบาทนะขันห้านี่เป็นวงกลมเป็นบ่อแห่งการเกิดต่างๆเข้าใจไหมแต่ตัวขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวทุกข์นะตัวอุปทานขันต่างหากตัวปรุงเนี่ยนี่แหละตัวยึดเนี่ยปรุงนี่แหละคือยึดเข้าใจไหมเห็นไหม เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพชาติชรามรณะเห็นไหมตัวปรุงนี่แหละตัวอุปาทานเห็นไหมพอเกิดตัณหาแล้วถ้าไม่ปรุงเนี่ยนะมันก็ไม่มีภพมีชาติไม่มีเรื่องไม่แล้วเพราะไอ้ตัวปรุงนี่คือตัวอุปาทานเนี่ยการปรุงถึงว่าการปรุงนี่เป็นทุกอย่างยิ่งเห็นไหมพระพุทธเจ้ายังพูดถึงเรื่องตอนเทศธรรมจักรกับพระนสูตรเนี่ยเห็นไหมท่านจะพูดถึงเรื่องขันห้าแต่ผลสุดท้ายสรุปมาอุปาทานขันนี่แหละคือตัวทุกข์อุปาดานขันธาดุขาเห็นไหมนี่แหละเรียกว่าขันห้าแต่ถ้าจะไปท่องเอาอยู่ในตำราก็ง่ายๆนะไปเปิดดูได้ใน Google ในยุคอะไรยังก็ได้ถ้าอยากเชื่อรู้ชื่อมันนะแต่ถ้าอยากเห็นอาการการทำงานของมันเห็นเป็นจริงอ่ะ
ต้องดูความคิดต้องนั่งภาวนาใช่ไหมใช่ต้องฝึกสติเจริญสติเขาจะเห็นแก่นแท้ของสังขารจริงๆของขันห้าจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนท่านจะมาเจอหลวงตาผมก็เปิดอ่านมานะครับแต่ดันไม่รู้เรื่องแต่พอมาฟังหลวงตาพูดขันห้ามันดันรู้เรื่องครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนกูก็ท่องตั้งแต่อยู่ป .6 ป .7 แล้ว เรื่องขันห้าใครจะไม่รู้ล่ะ เด็กป .1 มันก็ท่องได้ฮะมันจะยากอะไรถ้าอยากรู้เรื่องขันห้าอยากรู้ชื่อของขันห้าก็ไปเปิดใน Google ก็ได้ฮะรู้หมดแหละฮะไม่ได้อ่านด้วยซ้ําไปมีเสียงอ่านให้ฟังนะแต่อยากพ้นทุกข์จริงๆต้องเข้าปฏิบัติถ้าอยากรู้เรื่องของอาการของมันจริงๆของสภาวะของขันห้าจริงๆคือต้องนั่งดูมันเลยใช่ต้องปฏิบัติเท่านั้นครับคำถามจากคุณมะลีลาทองแท่งครับหลวงตาทำไงถึงจะแก้ความน้อยใจได้ครับพอน้อยใจมากๆก็จะร้องไห้หนักมากนั่งสมาธิไม่ได้มัวแต่เสียใจทั้งที่นั่งคิดถึงอริยสัจ4แต่ดับไม่ได้เลยมันจะไปรั้งคิดถึงได้ยังไงเพราะว่าการคิดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวปัญญานะดับไม่ได้หรอกเพราะว่ามึงอยากไปดับความน้อยใจก็ความคิดน้อยใจไงเห็นมั้ยเพราะมึงไม่เห็นความคิดไงเพราะความคิดนี่คือความน้อยใจการปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น้อยอกน้อยใจเราทำดีแล้วไม่ได้ดีอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยอย่างนี้ต้องมาอยู่ใกล้ๆหลวงตาโดนมังเอกมั่งโดนก้อนหินปลาใส่มั่ง มันจะไม่น้อยใจแล้วมันจะโกรธแล้วทีเนี้ย วันนี้นั่งดูลมหัวตึงหัวใจสั่นโอ้ขออภัยครับวันนี้เขาพิมพ์มาซ้ำครับถามไปแล้วครับใช่ใช่ใช่ถ้าหัวตึงหัวใจสั่นนี่ตุ๊บ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 เวลามีอะไรกระทบนั่นแหละเริ่มมีสภาวะเข้าใจไหมเริ่มมีกำลังนะจากคุณเอาเฮ้ยพอแล้วมั้งมันเดี๋ยวผมไม่ดูเวลาครับเอาอย่างนี้เนาะพรุ่งนี้หลวงตาจะไปอุดรธานีนะไปนอนที่อุดรธานีแล้วไปฉันข้าวที่โรงปั้นพระอุดรธานีบ้านแม่ชีเป้าฮะฮะกูเรียกชีเป้าไว้ก่อนฮะโรงปั้นพระอุดรหมายถึงช่วงเช้าใช่ไหมครับคุณตาไปฉันข้าวที่นอนฉันข้าวที่นอนที่ญาติโยมอยากไปครับคุณตาเออนั่นแหละจะบอกไว้ก่อนนะเพราะไอ้เจี๊ยบมันก็บอกมันจะไปรอที่นอนนะแล้วก็จะอยู่จนค่ำนั่นแหละนะเพราะว่าเผื่อคนไปพูดไปคุยกันเนาะไปเจอก็จะมีครูบาชายแล้วก็คนพวกติดตามไปเยอะเพราะอาจารย์ตะวันอยากให้ไปนิมนต์มาวันนี้นะไม่รู้มีเรื่องอะไรเอาพวกมาเยอะๆงั้นมาถึงอาจารย์ตะวันก็ลงมาเจอที่นี่เหรอครับอาจารย์ตะวันละโทรมาบอกให้ไปนะบอกหลวงตาหลวงตามาหน้าว่างั้นอยากให้หลวงตาไปแล้วเอาพ่วงไปเยอะๆเราก็เลยบอกเอาเยอะขนาดไหนเป็นตะลุมบอลกันไงจะไปที่สกลนครอะไรนะคำตะก้าเลยคำตะก้าต่อนะครับมีโยมถามว่าอำเภออะไรครับอยู่ในอำเภอเมืองนะอำเภอเมืองในอำเภอเมืองเลยทางถนนนิสภาพบรรจาดอ่ะนะไปบรรจาดอ่ะใกล้ๆกับใกล้ๆกับบรรจาดเดี๋ยวๆถ้าผมไปถึงเนี่ยผมปักหมุดให้อีกทีนึงญาติโยมที่จะเดินทางไปครับใช่ใช่จะมีคนถามมาไงครับพรุ่งนี้ก็จะคงจะไปถึงที่นั่นกลางคืนอ่ะนะถึงนะนะจะพยายามจะไปให้ถึงก่อน2ทุ่มอ่ะก่อน2ทุ่มนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนาะไม่รู้ว่านางเอกช่อง7ถึงบ้านยังไม่รู้โอ้น่าจะถึงแล้วลุงตานะมันงงนะมันมี2ชื่อมิ้นอะไรนะพรทิวาพรทิวาแล้วก็บารมีตาเงี้ยที่จริงคนเดียวกันพรทิวาเงี้ยเป็นชื่อใหม่เพราะหมอดูเขาบอกเปลี่ยนเป็นพรทิวาก็เลยมาหมอดูเลยก็เลยมาถามหลวงตาเอาชื่อเดิมนั่นแหละ
บารมิตาเนี่ยบารมีนะหลวงตาว่าไงนะดีอยู่แล้วนะและเด็กคนนี้มีฝีมือในด้านการแสดงนะเด็กคนนี้นะคงถึงบ้านแล้วเนาะครับก็พรุ่งนี้เจอกันที่อุดรเนาะพรุ่งนี้นะที่อุดรธานีมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคงไม่มีมั้งเนาะเอาพอแค่นี้ก่อนได้ครับครับขออนุโมทนาสาธุการนะกับผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพร่วมอะไรนะกุฏิรับรองเป็นกุฏินอกดาวราคาถ้ารวมทั้งค่าติดตั้งด้วยนั่น 320,000 บาทนะเนาะนะก็เชิญได้เนาะเพื่อว่าจะได้มาพักด้วยนะไม่ใช่เอามาทำให้หลวงตาพักนะหมายถึงกุฏิรับรองสำหรับแขกหรือญาติโยมหรือพระสงฆ์พระสงฆ์ก็มีหลังหนึ่งครับทางญาติโยมทางแม่ชีก็มีหลังหนึ่งก็จะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำนะนะมีน้ำมีไฟติดให้แบบเหมือนบ้านพักเหมือนอะไรเงี้ยนะเป็นบ้านไม้นะไม้จริงสวยพอพักได้อยู่มีระเบียงมีอะไรสวยงามอยู่อ่ะนะหลังหนึ่งสามแสนสองนะแต่ทั้งพระนี่ก็อีกหลังหนึ่งก็สามแสนสองนะรวมทั้งหมดเป็น640,000สองหลังใช่ไหมครับสองหลังถ้าใครมีเงินก็บริจาคมาสัก10,000,000หลวงตาก็รับไม่อั้นช่วงนี้หนักนะกุฏิกำลังเร่งใช่ไหมครับหลวงตากุฏิเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ไม่พอนะมันไม่ทันทำไม่ทันก็จะทำไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็20 หลังต่อเดือนนั้นเดือนละแสนหลังละ150,000นะก็คงจะทำให้มันครบ100-200กว่าหลังนะทางแม่ชีเยอะทางฝั่งแม่ชีเยอะไม่มีที่พักเวลาญาติโยมผู้หญิงมานะนะเพราะให้พักคนละหลังละหลังมีกุฏิรับรองพักแม้แต่พักก็คนละหลังละหลังเนี้ยมันก็เลยเยอะหน่อยเนาะก็อนุโมทนาสาธุการนะผู้ที่อยากสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนก็ตามเนาะก็ขออนุโมทนาด้วยธรรมสาธุโอเคอ่ะ